แล้วอย่างที่ผมมักพูดประจำว่าพอทานอาหารเนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกตัดไฟแต่ต้นลมครับมาทำให้อาการเราไม่กำเริบหรือหนักมากขึ้นนะครับแล้วมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าประคองภาวะสมดุลของร่างกายได้นะครับเรามาทางศาสนาเนี่ยก็คือสายกลางใช่ไหมครับสายกลางทางแพทย์แผนไทยเขาก็เรียกภาวะสมดุลเหมือนกันครับสมุฐานนะครับทำให้ร่างกายดินน้ำลมไฟเกิดภาวะสมดุลเกิดขึ้นนะครับยาหอมไม่ว่าจะเป็นยาหอมตา 5JD นะที่ผมโชว์เมื่อกี้เนาะไอกระปุกขออนุญาตครับห้ามาฮะกระปุกสีเขียวตาที่เหลืองเนี่ยนะครับที่เป็นยาหอมรสเย็นก็จะมียาหอมตา 5JD นะครับที่ท่านรู้จักกันอันนั้นก็เป็นยาหอมรสเย็นเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นยาหอมคนไทยหรือแม้กระทั่งมีหมดเลยผมมาพูดถูกที่มากเลยอ่ะอายุเท่าไหร่อ่ะครับโทษทีครับ45นี่พกยาหอมอย่างกับ54 64ดีมากเลยเชื่อไหมกระเป๋าผมก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะครับผม38เป็นพี่ผม7ปีใช้ได้เลยครับ 5JD นะครับ 5JD ผมพูดเลยมีหมดเลยเดี๋ยวบอกไปจะมีอีกแม่ทรงม้าอีกไหม 5JD นะครับเป็นยาหอมรสเย็นนะครับเป็นยาหอมของคนไทยแท้ๆนะครับรสเย็นนะครับแล้วก็เย็นขนาดที่ว่าถ้าเกิดท่านใดเป็นร้อนในอันเนี้ยผมลองกับตัวเองนะแล้วได้ผลแล้วผมก็บอกกับหลายๆคนแล้วนะครับจนขนาดคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องยาไทยเป็นคนในระบบสาธารณสุขไม่เคยเชื่อเรื่องยาหอมได้ใช้กับตัวเองแล้วก็เชื่ออาการที่ว่าคืออาการร้อนในครับถ้าใครมีแผลในปากนะครับหรือร้อนในเนี่ยปกติเราจะไปหาพวกครีมเนาะเจลมาแต้มใช่มั้ยให้ห่อละ10บาทซองละ10บาทลองเลยครับไอ้ตัว 5JD เนี่ยมันจะแสบครั้งแรกเท่านั้นป้ายไปเลยครับนะครับแล้วก็ทำวันละ3ครั้ง2วันเนี่ยเชื่อไหมครับไออาการร้อนในเนี่ยคือจะทุเลาแล้วก็หายดีไปเลยนะครับยาหอมเนี่ยนะครับสามารถลดการอักเสบในช่องปากได้นอกเหนือในช่องปากเนี่ยนะครับจุดอื่นก็ลดการอักเสบได้โดยเฉพาะในร่างกายในภาวะที่เรามีอาการทอนซิลนะใครที่เวลาเจออากาศหนาวหรือเผลอนอนห้องแอร์ไปนะครับแล้วรู้สึกว่าทอนซิลบวมโตอักเสบเนี่ยเอายาหอมเนี่ยยกตัวอย่างยาหอมรสเย็นเนี่ยนะครับ 5JD เนี่ยโรยให้โดนทอนซิลเลยครับนะครับเนี่ยมันจะค่อยดีขึ้นทอนซิลเราจะมีเม็ดสีเหลืองเกิดขึ้นเหมือนเป็นขี้ทอนซิลน่ะมันจะเหม็นและทำให้เรามีกลิ่นปากเราพยายามเอาไอ้พวกเนี้ยไปโรยเพื่อลดการอักเสบตรงนั้นได้ลดความร้อนที่ทอนซิลได้นะครับผมนับว่าโกรธจะแก้พวกลมปลายไข้นะครับต้นไข้ก็ใช้ได้ปลายไข้ก็ใช้ดีในกลุ่มนับว่าโกรธนะครับลดอาการพวกอาการเขาเรียกว่าอ่อนเพลียนะครับหลังที่เราเป็นไข้ได้ยาหอมนวโกรดนะครับหรือยาหอมที่เป็นยาหอมกลุ่มสุขุมหรือยาหอมลมกองละเอียดพวกนี้ก็มีหลายตำรับนะครับแต่ส่วนใหญ่ยาหอมลมกองละเอียดมักจะเข้าพวกยาฝรั่งจะเข้าพวกชมดเช็ดราคาก็จะแพงกระปุกนึงก็จะหลายร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นยาหอมลมกองหยาบที่เราใช้กันแล้วได้ผลและเป็นรสเย็นยาหอมตา 5JD เนี่ยใช้ได้ดีเลยนะครับหรือจะเป็นยาหอมที่เป็นยาหอมแบบกระปุกอย่างนี้ที่เป็นยาหอมเทพจิตก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นยาหอมตาลิสีทรงม้านะครับก็จะเป็นยาหอมที่เป็นยาหอมออกขมหน่อยมันก็จะกินแก้อาการพวกดีนอนไม่หลับได้นะครับเพราะนั้นยาหอมเนี่ยเราควรจะเลือกให้ถูกนะครับไม่ใช่ว่ายาหอมเรากินยังไงก็ได้นะครับถ้าเกิดเรารู้สึกออกแดดจัดจะเป็นลมนะครับนี่เลยนี่อย่างที่พี่เขาถือให้ผมมาเนี่ยยาหอมตา5มาเนี่ยดีมากเลยนะครับเย็นมากนะครับเวลาออกแดดจะเป็นลมใช้ได้ดีมากเลยหรือถ้าเกิดเราไม่ต้องการเย็นมากนะครับก็นี่เลยครับยาหอมตา5 JD ใช้ได้หรือนวโกรธวันนี้เราจะมีแจกเลยนะนวโกรธตัวยาหอมเนี่ยสามารถที่จะลดความดันได้แล้วก็สามารถจะเพิ่มความดันได้เพราะอย่างที่ผมบอกว่ายาหอมเนี่ยเป็นยาที่เป็นลดกลางครับเป็นยาลดสุขุมไม่ร้อนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เย็นเกินไปในอาจารย์ที่คณะผมเนี่ยได้ทดลองกับงานวิจัยนะครับแล้วปรากฏว่าให้หนูนะครับที่มีภาวะความดันโลหิตสูงฉีดกระตุ้นเข้าไปปรากฏว่าไอ้หนูที่มีความดันโลหิตสูงอ่ะพอได้ใช้ยาหอมปรากฏว่าความดันมันต่ำลงได้ครับตรงกันข้ามไอ้ยาหนูที่มีความดันโลหิตต่ำนะครับกระตุ้นที่มีความดันโลหิตต่ำพอให้ยาหอมไปปรากฏว่าไอ้ยาหอมทำให้หนูที่มีความดันโลหิตต่ำเนี่ยกลับมาสูงขึ้นปกติได้แสดงว่ายาหอมเนี่ยมันเป็นตัวยาที่สามารถปรับสมดุลร่างกายไม่ให้ร่างกายเกิดสภาวะที่ร้อนมากหรือเย็นน้อยเกินไปนะครับเย็นมากเกินไปทำให้เกิดความดันต่ำได้เพราะนั้นยาหอมเนี่ยเลยไม่แปลกที่สมัยคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับ
สมัยเนี้ยผมก็พกไม่จำเป็นต้องใส่ก่อนถึงพกยาหอมเป็นกิจเลยกำลังชงกันอยู่ไหมชงแจกครับยาหอมแล้วก็เอายาหอมเทพจิตน่ะที่เป็นเม็ดน่ะให้แจกคนละเม็ดให้เขาชิมเลยนะครับยาหอมเทพจิตเนี่ยนะครับที่เป็นยานิดเย็นอย่างที่ผมบ้านเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีภาวะนอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับผู้สูงอายุจะมีปัญหาคือนอนหลับยากแล้วพอตื่นมากลางดึกแล้วก็ยิ่งไม่ลงอย่างเช่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยลุกมาเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยลงแล้วระหว่างช่วงที่เราลุกมาเนี่ยแล้วเราจะหลับเนี่ยอมมาเลยครับ1เม็ดยาหอมเทพจิตเนี่ยวันนี้นะครับที่จะได้กลับไปเนี่ยอมมาเลย1เม็ดและมันจะเป็นทำให้เขาเรียกกระตุ้นทำให้เราหลับดีขึ้นเป็นปัจจัยเสริมทำให้เรานอนหลับดีขึ้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพไอ้ยาหอมเทพจิตเนี่ยส่วนผสมหลักๆที่เยอะมากๆเลยก็คือดอกมะลิครับดอกมะลิมันหอมใช่ไหมเมื่อมันหอมมันก็จะบำรุงดวงจิตเราได้ไม่ต่างอะไรกับการให้เรากินข้าวแช่เห็นไหมข้าวแช่เขาจะลอยน้ำดอกไม้ใช่ไหมครับแล้วพอเรากินกับพวกกับพวกนี้น้ำข้าวแช่ก็จะมีกลิ่นหอมทำให้เราสดชื่นเวลาที่เราเจออากาศร้อนไอ้ยาหอมเทพจิตเนี่ยออกฤทธิ์และกลไกคล้ายๆข้าวแช่เลยทำให้บำรุงดวงจิตเรานะครับสมัยก่อนเขาก็จะมีเขาเรียกน้ำดอกไม้เทศเป็นกระแสยาขายเคยได้ยินเรื่องน้ำกระแสยาที่เป็นน้ำดอกไม้เทศไหมครับก็เห็นไหมนะครับมันก็จะชื่นใจไม่ต่างอะไรกับการที่เราเอาดอกมะลิเนี่ยไปแช่ในขันแล้วเราก็ไปแช่ในตู้เย็นแล้วพอเรากินแล้วไหมครับหอมชื่นใจนะชื่นใจนะครับเพราะนั้นไอ้กลุ่มยาหอมเทพจิตนะครับหรือกลุ่มยาหอมกลุ่มอื่นที่เป็นยาหอมรสเย็นเนี่ยนะครับมันจะสามารถช่วยบำรุงดวงจิตเราได้นะครับชื่อเขาเลยตั้งว่ายาหอมเทพจิตพอทานไปแล้วจิตเราจะสดใสเหมือนดังจิตของเทพอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเนาะอันนี้คือที่มาที่ไปของชื่อนะครับแต่มันก็จะเป็นตัวที่สื่อได้ว่าสรรพคุณนั้นคืออะไรนะครับยาหอมแล้วก็ยาหอมเนี่ยสามารถทานได้นะครับไม่มีโทษภัยอะไรนะครับเคยผมมีเรื่องเล่าเมื่อเช้าคนไข้คนเมื่อเช้าแหละที่มาหาผมนะครับแต่ประวัติอดีตเขาเนี่ย เขาบอกว่าเขากินยาหอมแบนขวดวัดโพอ่ะเขาเห็นไหมที่เป็นสีแดง108จำพวกอ่ะเขาบอกว่าเขากินเดือนละลังครับเขากินเยอะมากกินเดือนละลังแล้วพอเขามาหาผมเขาบอกว่าไม่กินละหมอทุกวันนี้ทำไมครับผมก็ถามทำไมเขาบอกมันทำให้กระเพาะทะลุเขาบอกเขาต้องผ่าตัดกระเพาะทะลุแล้วผมก็เลยซักประวัติถามไปเรื่อยถามไปมาสรุปว่านอกจากเขากินยาหอมเป็นกิจเป็นนิดแล้วเขากินเหล้าด้วยแต่เขาไม่โทษเหล้าเขาดันมาโทษยาหอมว่ายาหอมทำให้กระเพาะทะลุแล้วเราคิดว่าพอเหล้าหรือยาหอมอ่ะกินตอนท้องว่างอ่ะข้าวไม่กินกินยาหอมก็เหล้าสองอย่างครับสุดท้ายกระเพาะเขาทะลุต้องผ่าตัดกระเพาะนะผมว่าหลักๆน่าจะเป็นพอเหล้าเนาะที่มีฤทธิ์กัดไอ้ยาหอมอ่ะมันน่าจะสมานน่าจะช่วยกระเพาะได้ด้วยซ้ำหนึ่งถ้าเกิดไม่มียาหอมอาจจะทะลุต้องนานแล้วก็ได้นะครับเห็นไหมเพราะนั้นจริงๆไงยาหอมมันมีคุณนะครับมันมีคุณนะครับแต่อะไรก็แล้วแต่นะผมแนะนำเลยอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอะไรที่เขาเรียกดีกว่าตัวเองแล้วคือภูมิต้านทานตัวเองแล้วก็ต้องสร้างกับตัวเองหลับนะครับพักผ่อนได้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างทุกท่านที่มาวันนี้ปฏิบัติธรรมจิตใจแจ่มใสเนี่ยจิตใจเนี่ยสำคัญเลยนะครับเป็นตัวที่ทำให้ความดันชูดได้เลยถึงแม้ว่าคนที่ไม่มีโรคประจำตัวแต่มีภาวะความเครียดเข้ามากดดันทำให้นอนไม่หลับแล้วความดันขึ้นได้แล้วไม่ลงนะครับความเครียดเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะในการเป็นปัจจัยก่อโรคนะครับรวมถึงอิริยาบถอื่นๆรวมถึงอาหารความเศร้าโศกเสียใจครับโทสะโมหะทุกอย่างเลยมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเกิดการก่อโรคได้นะครับเป็นไงบ้างครับพอทานยังไงครับรสชาติเป็นไงครับอันนี้คือยาหอมนักวโกดนะครับนักวะที่แปลว่าก้าวโกดก็คือเป็นสมุนไพรนะครับทุกวันนี้สมุนไพรกลุ่มรสโกดหายากนะทุกท่านได้ชิมเนี่ยถือว่าได้ของดีไปเลยนะครับนวโกดมันจะสามารถจะขับลมในท้องได้โดยเฉพาะลมกองหยาบนะครับขับลมทำให้ระบบข้างในเราทำงานได้สมดุลมากขึ้นนะครับตัวลดยาก็ทำให้ลมในร่างกายเคลื่อนได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะมันจะมีความขมนิดๆมันจะกระตุ้นทำให้เราหลับได้ดีขึ้นด้วยนะครับเหมือนที่เราบอกว่าไอ้ขี้เหล็กนะครับพวกขี้เหล็กนะสะเดาพวกนี้มันขมกินแล้วช่วยการนอนหลับเนี่ยนวโกดก็สามารถช่วยได้เราไม่ต้องไปกินน้ำเปล่าหวานสะเดาผมเรียกน้ำเปล่าหวานสะเดานะผมไม่เรียกน้ำสะเดาน้ำเปล่าหวานเพราะอะไรเพราะตอนนี้เราไปกินสะเดามันเราไม่สะเดาขมแล้วก็หนักน้ำตาลกันเยอะเลยเรียกว่า
น้ำตาหวานสะเดาไปแล้วนะครับกินนวโกดเป็นลดขมกระตุ้นได้นะครับกระตุ้นดีได้นับช่วยได้ทำให้เราหลับดีขึ้นและกล่อมเราตัวดีเป็นตัวสำคัญนะครับตัวดีเนี่ยทำให้เราเจรจาเพ้อข้างพูดจาไม่รู้เรื่องเคยได้ยินคำว่าบ้าดีเดือดไหมก็ไอ้ตัวดีแหละเป็นตัวที่ออกจากตับเราถ้าเกิดเราเครียดนอนไม่หลับดีก็ยิ่งคุกพ่านออกมาเยอะปากก็จะขมใช่ไหมเวลาเรานอนไม่หลับอ่ะปากขมฉี่บ่อยนะครับฉี่บ่อยท้องผูกนะครับทำให้เขาเรียกว่าร่างกายนั้นเสื่อมโทรมธาตุไฟเผาผลาญมากขึ้นเครียดผมก็ยิ่งงอกมากขึ้นเพราะนั้นการที่เรากินยาที่มันมีของขมนิดๆอย่างเงี้ยในน้อยอย่างเงี้ยอย่างยาหอมนวโกรธเนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกคุมดีเราไม่ให้ดีเราเพ้อข้างมากแล้วก็ผมเชื่อเลยทำให้เราเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยสงบจิตสงบใจได้ดีขึ้นเป็นตัวเสริมได้นะครับอันนี้คือเรื่องของยาหอมทั้งหมด